วัสดีครับท่านผู้ชมครับในที่สุดวันนี้วันศุกร์ที่18พฤศจิกายนต้องบันทึกไว้ว่ามหาอุทกภัยน้ำท่วมประเทศไทยได้กระทบถึงรายการรู้เขารู้เราเข้าจนได้ครับขณะนี้เป็นการเราออกรายการสดผมมานั่งคอยท่านดร.สุทินคลังแสงเวลาก็ไม่รอใครครับช่างกงช่างกองเขาต้องเดินหน้าต่อไปแล้วขณะนี้ดร.สุทินคลังแสงติดน้ำครับคงจะมาถึงอีกครึ่งหนึ่งโดยประมาณผมอยากจะกราบเรียนท่านผู้ฟังครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสิ่งหนึ่งที่รู้เขารู้เราอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ทราบนั่นก็คือการติดตามข่าวสารทางการเมืองปรากฏว่าเมื่อวันอังคารนี้มีการประชุมเกี่ยวกับปัญหาของกัมพูชาข้อขัดแย้งปัญหากัมพูชากับไทยท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหลายท่านที่เป็นคอการเมืองติดตามเรื่องราวของสภาอาจจะรู้สึกแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมเปิดวิทยุแล้วมันไม่ดังเพราะเป็นการประชุมลับครับจริงๆเนื้อหาเนี่ยมันไม่น่าจะลับอะไรก็เป็นเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาแต่ว่าสิ่งที่รัฐบาลเกรงว่าจะเกิดผลกระทบต่อความสัมพันธ์นั่นก็คือเวลาพูดกันแล้วมันเป็นเรื่องระหว่างประเทศเดี๋ยวฝ่ายที่เขาไม่อยากให้ไทยกับกัมพูชาดีกันเขาก็จะใช้ภาษาต่างๆที่ไปกระทบต่อผู้นำของแต่ละประเทศเข้าก็จะยุ่งกันใหญ่ก็เลยปิดลับแต่เนื้อหามีอยู่เรื่องเดียวครับเป็นประเด็นเดียวเท่านั้นที่สำคัญที่สุดก็คือคำสั่งศาลของศาลโลกที่ทางกัมพูชาเนี่ยได้ยื่นฟ้องให้ศาลตีความเรื่องเขาพระวิหารนี่ท่านคงทราบนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นที่รู้กันว่าตั้งแต่ปี2505ศาลโลกได้วินิจฉัยแล้วว่าปราสาทเขาพระวิหารนั้นเป็นของกัมพูชาเรื่องราวมันผ่านมา45เกือบ50ปีแล้วอยู่ๆพันธมิตรก็หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาจนกระทั่งกลายเป็นปะทุถึงขั้นสงครามแล้วฝ่ายรัฐบาลอภิสิทธิ์ในขณะนั้นก็บอกว่าเขาพระวิหารน่ะยอมรับว่าเป็นของกัมพูชาแต่ที่ดินใต้พระวิหารฮะเป็นของไทยเท่านั้นแหละครับเรื่องมันก็ลามกันไปที่ผมต้องกราบเรียนท่านตรงนี้เพื่อให้รู้ว่าพื้นฐานมาอย่างนี้และในที่สุดกัมพูชาเลยนำเรื่องขึ้นสู่ศาลโลกให้ตีความทีนี้ไม่ได้ตีความเฉพาะเขาพระวิหารสิครับตีความเลยไปถึงพื้นที่ที่ติดกันที่เกี่ยวเนื่องกันที่บอกว่าที่ทับซ้อน 4.6 ตารางกิโลเมตรท่านคงจำได้นะครับเมื่อเป็นอย่างนี้ศาลก่อนที่จะตัดสินคดีก่อนที่จะพิจารณาคดีก็บอกว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันขีดเส้นสี่เหลี่ยมก่อนขอให้สี่เหลี่ยมนี่กว้างใหญ่เชียวครับขอให้ทั้งสองฝ่ายถอยกำลังทหารออกไปก็เกิดปัญหาว่ากำลังทหารของเราที่อยู่ตรงนั้นนี่จะถอยออกมายังไงถ้าทหารก็เกรงว่าถ้าเกิดถอยออกมาแล้วประเทศไทยไม่ได้มีสีแดงสีเดียวไม่ได้มีสีเหลืองสีเดียวนะครับวันนี้บ้านเมืองเราเปิดกว้างไปหมดแล้วทหารก็เกรงว่าถ้าถอยออกมาเดี๋ยวกลุ่มพันธมิตรกลุ่มสลากสีกลุ่มสลิ่มก็จะฟ้องว่ากระทำผิดกฎหมาย157ประมวลกฎหมายอาญาไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยเหตุนี้รัฐบาลจึงนำเรื่องเข้ามานะครับเข้ามาในสภาแล้วก็ปิดเรื่องมีอยู่เท่านี้แหละครับแต่สิ่งที่พอเข้าถึงวันพุธก็เกิดข่าวลือขึ้นมาทันทีนะครับข่าวลือเรื่องมีการประชุมรับในคณะรัฐมนตรีเรื่องรัฐบาลนำเสนอเรื่องพระราชทานอภัยโทษเท่านั้นล่ะครับเรื่องในสภาก็วุ่นวายทันทีเรื่องนี้จะเป็นเรื่องใหญ่ที่เราจะคุยกันเดี๋ยวสักครู่ต้องรอดร.สุทินมาในเบรก2แต่ก่อนจะถึงตรงนั้นผมนำเรื่องเก็บตกจากเรื่องน้ำมาสักนิดหนึ่งท่านผู้ชมคงได้เห็นนะครับข่าวสัปดาห์ที่แล้วที่ต่อเชื่อมกันปรากฏว่ามีเรื่องใหญ่อยู่เรื่องหนึ่งคือเรื่องน้ำไม่ใช่น้ำท่วมแต่เป็นเรื่องน้ำตาทีแรกเราก็เจอเรื่องน้ำตาของท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์จำได้นะครับเมื่อก่อนที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์เมื่อมาเป็นนายกใหม่ๆไปแก้ปัญหาน้ำท่วมเวลายิ้มแย้มก็ถูกโจมตีว่าหน้า
เป็นทำไมมายิ้มเห็นประชาชนเดือดร้อนอย่างนี้ทำไมยิ้มออกต่อมามีภาพข่าวว่าท่านนายกหน้าเหมือนเยเกนั่งอยู่บนเฮลิคอปเตอร์กำลังทำอะไรสักอย่างหนึ่งก็มาตีความว่าเธอร้องไห้ฝ่ายพรรคประชาธิปัตย์และฝ่ายที่ไม่ชอบก็โจมตีอีกบอกว่าทำไมร้องไห้อ่อนแอยิ้มก็ถูกว่าทำท่าร้องไห้ก็ถูกว่าท่านนายกยิ่งแล้วก็บอกปฏิเสธบอกฉันไม่ได้ร้องไห้แต่ฉันกำลังจะแกะอะไรมันแน่นแกะเชือกบนเครื่องบินปรากฏว่าสุดท้ายมาร้องไห้จริงๆมาร้องไห้ที่จังหวัดผมที่นครสวรรค์น้ำตาคลอจากการเห็นประชาชนมีกำลังใจร่วมมือร่วมแรงใจและให้กำลังใจท่านนายกสู้ต่อไปเนี่ยเธอก็ปราบปลื้มใจเท่านั้นแหละครับก็ว่ากันยกใหญ่คุณจตุพรกับคุณรัฐวุฒิอภิปรายเรื่องยติน้ำในสภาแม่พูดได้เด็ดขาดเหลือเกินคุณรัฐวุฒิบอกว่าน้ำตาของนายกผู้หญิงที่หลั่งออกมาจากความปลาบปลื้มใจนี่มันไม่น่าจะมีอะไรผิดแต่ปัญหาผู้ชายที่ขณะเป็นนายกแล้วมีการฆ่าประชาชนตาย91 92ศพน้ำตาไม่ไหลนี่อันนี้ผิดปกติโอ้เจ็บเหมือนกันครับปรากฏว่าเรื่องน้ำตาของท่านนายกยังไม่ทันจะเหือดแห้งดันมีน้ำตาชายหลุดรอดออกมาครับแต่ไม่ใช่น้ำตาของท่านอภิสิทธิ์นะฮะแต่เป็นน้ำตาของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครคือหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรน้ำตาจากอะไรครับจากความรู้สึกอัดอั้นตันใจเนื่องจากว่าตอน4ทุ่มมีคำสั่งของสปพ.ศูนย์ป้องกันภัยเนี่ยนะฮะสั่งให้ไปดำเนินการแก้ไขสถานการณ์เร่งด่วนเนื่องจากบิ๊กแบ็กหรือกระสอบทรายยักษ์นี่มันพังทลายต้องไปแก้ปัญหาเท่านั้นล่ะครับเกิดการโต้แย้งท่านคงเห็นข่าวแล้วนะครับคงเห็นข่าวในหน้าทีวีออกทุกช่องเลยฮะเห็นรอยน้ำตาของท่านคุณชายสุขุมพันธ์บริพัตรเสร็จแล้วคุณชายก็ปั้นสีหน้าให้ถ้อยคำคือพยายามจะใช้ถ้อยคำที่ทำให้รู้สึกว่าฝ่ายสปพ.ที่สั่งมาเนี่ยผิดไม่เหมาะสมเรื่องเป็นยังไงครับก็บอกว่ากรุณาด้วยนะครับในโอกาสหน้าอย่าสั่งมาทางยามวิกาลนะครับอย่าสั่งมายามวิกาลแล้วก็ย้ำอีกครับว่าผมไม่ว่าละครับแต่เนื่องจากผมรู้จักชีวิตดีนี่ผมเลาะทบทวนคำพูดของท่านนะผมรู้จักคุณภาพรู้จักชีวิตดีผมต้องทำครับแต่กรุณาคราวหน้าสั่งให้ซีวิไลซ์หน่อยนะครับเวลาคือโดยสรุปแล้วก็คือว่าท่านไม่พอใจเพราะทำให้ท่านต้องตื่นนอนตอนกลางคืนโดยชีวิตนักการเมืองจริงๆนะครับท่านผู้ชมผมว่าสี่ทุ่มนี่ผมก็ยังไม่นอนนะแต่ว่าเอาเถอะครับท่านผู้ว่าอาจจะทำงานหนักท่านก็เลยเกิดความรู้สึกว่าฉันทำงานหนักและต้องวันนั้นอาจจะนอนหัวค่ำไปอย่างไรก็แล้วแต่ครับผมถามท่านนะครับว่าถ้าเราเป็นผู้นำนี่นะครับมันมีเวลาไหมครับความเดือดร้อนของประชาชนมันไม่มีเวลาแน่นอนฮะเอาเถอะครับเดี๋ยวจะมาบอกว่านี่อยู่ฝั่งพรรคเพื่อไทยก็เลยวิจารณ์พรรคประชาธิปัตย์อย่างนั้นแต่ขอจับเอาบุคคล2คนมายืนคู่กันหน่อยนะครับคนหนึ่งเป็นผู้หญิงชื่อยิ่งลักษณ์อายุประมาณ40ต้นๆอีกคนหนึ่งเป็นผู้ชายอก3ศอกพุง5ศอกชื่อหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรจากการแก้ปัญหาน้ำท่วมคุณยิ่งลักษณ์แก้ปัญหาน้ำท่วมทั้งประเทศประชาชน30กว่าล้านที่เดือดร้อนหม่อมสุขุมพันธ์แก้ปัญหาเฉพาะกรุงเทพอันไหนมันหนักกว่ากันขอให้ท่านผู้ชมลองดูที่ครับท่านเห็นน้ำตาคุณยิ่งลักษณ์ท้อถอยหงุดหงิดจากการที่ใครมาเรียกเธอตอนกลางคืนดึกๆไหมไม่มีเลยครับตรงนี้เองอาจจะทำให้ท่านผู้ชมคิดเหมือนผมหรือเปล่าไม่ทราบผมเองเป็นเด็กบ้านนอกเป็นคนเติบโตในต่างจังหวัดหลายท่านที่ฟังรายการนี้อยู่ก็เป็นคนบ้านนอกทั้งคนที่อยู่ในอเมริกาก็คนไปอยู่ต่างจังหวัดก็มีอยู่อีสานอยู่ภาคเหนือก็มีครับเคยได้ยินคำหนึ่งไหมครับเวลาใครเลี้ยงลูกแล้วเด็กเลี้ยงเด็กแบบเหยียบขี้ไก่ไม่ฟอหนักไม่เอาเบาไม่สู้นิดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้เจ็บนิดเจ็บหน่อยร้องโอดโอยเขาเรียกว่าเลี้ยงกันแบบคุณชาย
ผมก็เพิ่งเข้าใจว่าคำว่าคุณชายน่าจะหมายถึงอะไรดังนั้นภาพของคุณชายที่เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกับภาพของท่านหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ก็คล้ายๆกันเหลือเกินนะครับคือคนที่ไม่เคยยากลำบากในชีวิตและต้องมาเจอกับปัญหาตรงนี้เองที่ผมพูดมานี้อยากให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจสักนิดเถอะครับว่าคนที่มาจากการเลือกตั้งจริงๆนะครับดูประวัติศาสตร์2475เป็นต้นมาเนี่ยงานการเมืองเป็นงานหนักครับเราไม่ค่อยเห็นคนชั้นสูงพวกผู้รากมากดีนะครับเศรษฐีก็มีนะครับเล่นการเมืองแต่ว่าเศรษฐีที่คาบช้อนเงินช้อนทองมาเกิดนี่ผมไม่ค่อยเจอเหมือนกันฮะในแวดวงทางการเมืองนะครับและนี่เองครับระบบการเลือกตั้งระบบประชาธิปไตยที่ผมอยากจะบอกกับท่านผู้ชมว่ามันได้กลั่นกรองบุคลากรขึ้นมาแก้ปัญหาว่าต้องเป็นคนที่อดทนดังนั้นใครไม่อดทนต้องถอยไปประชาชนจะเป็นคนคัดเลือกเองใครจะบอกว่าระบบประชาธิปไตยแบบเลือกตั้งดีไม่ดีแต่มันบีบรัดกรอบให้ว่าใครที่มาเป็นผู้นำไม่มีความชอบธรรมที่จะบอกว่าอย่าปลุกผมตอนกลางคืนวันนี้ผมยังรู้สึกน้อยใจเหมือนกันนอนทุกคืนก็ยังนอนนั่งคิดนอนคิดอยู่ครับว่าเมื่อไหร่จะมีโทรศัพท์จากท่านนายกยิ่งลักษณ์เรียกสุนัยสักทีครับให้ลุกขึ้นมาตอนตีหนึ่งตีสองผมจะรีบไปทันทีนะครับเพราะผมถือว่านั่นเป็นการให้เกียรติของผู้นำประเทศที่จะใช้ผมแล้วนะครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นมาก็เป็นวันพุธก็มีข่าวคราวขึ้นมานะครับอ๋อนิดเดียวครับผมมีหนังสือพิมพ์อยู่ในมือต้องพูดครับอันนี้ไม่พูดไม่ได้นั่นก็คือการเดินทางมาประเทศไทยของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาคือนางฮิลลารี คลินตันและ เลขาธิการใหญ่ของสหประชาชาติท่านบันคีมูนที่ผมต้องขออนุญาตหยิบยกตรงนี้ขึ้นมาก่อนจะถึงประเด็นสำคัญนั้นก็เพราะว่า2 เดือนที่ผ่านมามีการโจมตีรัฐบาลของท่านนายกยิ่งลักษณ์ว่าไม่ได้รับความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกาอยากจะช่วยแต่ปรากฏว่ารัฐบาลนี้ก็ชักช้าก่อให้เกิดปัญหา UN ก็อยากจะช่วยก็ไม่ได้ดูแลการจัดการจนทั้งตอนนี้สหประชาชาติเขาไม่ช่วยแล้วผมก็มานั่งตรงนี้กับดร.สุทินแล้วบอกว่าไม่ใช่จริงฮะข่าวไม่ใช่จริงวันนี้ชัดเจนแล้วนะฮะท่านก็เห็นข่าวไปเมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่านางฮิลลารี คลินตันมาเยี่ยมเยือนประเทศไทยมาให้กำลังใจคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรท่านเลขาธิการใหญ่บันคีมูนก็มาครับมาให้กำลังใจและท่านบันคีมูนยังให้ความเห็นด้วยนะครับว่านี่พาดหัวหนังสือพิมพ์ไทยรัฐใหญ่ครับบันคีมูนชัวปูฝ่าวิกฤตได้นะครับนี่เอาเถอะครับดูนิดหน่อยเท่านั้นแหละครับไม่เป็นไรนะฮะผมเอามาให้ดูเฉยๆนะครับท่านก็คงเห็นแล้วครับตามหน้าหนังสือพิมพ์แล้วก็ตามข่าวทุกช่องโทรทัศน์ปรากฏว่าพอมาถึงวันอังคารหนังสือพิมพ์พาดข่าวพาดหัวใหญ่เลยครับว่าครม.มีการประชุมลับจะออกพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษนะครับผู้ที่ถูกคำพิพากษาจำคุกข่าวนี้ปรากฏว่ามันไปเริ่มต้นกับตอนที่วันจันทร์ที่ท่านนายกยิ่งลักษณ์จะด้วยเหตุบังเอิญหรือความบังเอิญทางการเมืองผมก็ไม่อยากจะแสดงความคิดเห็นไปเชียร์ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ท่านนายกยิ่งลักษณ์ได้เดินทางไปที่จังหวัดสิงห์บุรีไปให้กำลังใจแก่พี่น้องประชาชนชาวสิงห์บุรีเนื่องจากน้ำลดแล้วเหมือนอย่างที่ไปทำกับนครสวรรค์คือให้กำลังใจให้สู้ให้ลุกขึ้นมาสู้ไปช่วยกันหวานข้าวปรากฏว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ท่านนั่งไปนั้นเป็นเฮลิคอปเตอร์แบบเก่า
ไม่มีเรดาร์พอไปถึงตกค่ำเข้าภารกิจของท่านนายกค่อนข้างจะยาวนานมันชักจะมืดครึ้มแล้วสิครับเดี๋ยวนี้พอ5โมง6โมงก็ชักจะครึ้มแล้วเครื่องบินเขาไม่กล้าขึ้นก็จึงใช้วิธีการต้องนอนพักค้างแรมที่จังหวัดสิงห์บุรีวันรุ่งขึ้นท่านจึงมาประชุมนายกรัฐประชุมคณะรัฐมนตรีไม่ทันท่านไปกับท่านรองนายกคนที่1คือท่านยงยุทธวิชัยดิษฐ์จึงต้องให้รองนายกรัฐมนตรีคนที่2ชื่อร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงนั่งเป็นประธานในที่ประชุมแทนแล้วตอนเย็นของวันอังคารนั้นก็เกิดข่าวลือทั่วไปหมดว่าคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่จะเสนอพระราชกฤษฎีกาพระราชกฤษฎีกานี่เป็นกฎหมายอย่างหนึ่งนะครับแต่เป็นกฎหมายที่ไม่ต้องออกโดยสภาเป็นกฎหมายที่ฝ่ายบริหารเป็นผู้ดำเนินการว่ากันจริงๆแล้วการขอพระราชทานอภัยโทษให้แก่ผู้ต้องขังทั้งหลายในประเทศไทยนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับเขาทำกันทุกปีโดยเฉพาะในเวลาก่อนจะถึงวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาดังนั้นท่านคงเข้าใจนะครับว่าการประเพณีเรื่องการพระราชทานอภัยโทษนั้นถือเป็นกระบวนการทางรัฐฐะทางสังคมจิตวิทยาอย่างหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะแสดงความเมตตาที่มีต่อพระสงฆ์นิกรของพระองค์ไม่ว่าพระสงฆ์นิกรนั้นจะเป็นคนชนชั้นใดทางกรมราชทัณฑ์เขาก็จะพิจารณาดูว่าการพระราชทานอภัยโทษนั้นจะต้องกำหนดกฎเกณฑ์อย่างไรแต่โดยเฉลี่ยแล้วก็คือนักโทษที่มีเวลาเหลือน้อยนะครับก็จะออกไปก็จะมีการพระราชทานอภัยโทษออกไปก็เป็นความปลาบปลื้มใจของนักโทษทั้งหมดที่ได้รับและก็ครอบครัวของเขาอีกประการหนึ่งครับถ้าใครไม่เคยไปเยี่ยมคุณสุรชัยแซ่ด่านไม่เคยไปเยี่ยมนายสมยศพฤกษาเกษมสุขหรือว่าไม่เคยไปเยี่ยมคุณณัฐวุฒิคุณจตุพรในขณะที่เคยติดคุกอยู่จะไม่รู้ความจริงว่าภาวะการของคุกไทยวันนี้ครับนักโทษมันเกินครับคุณจตุพรเล่าให้ฟังว่าเวลานอนนี่ต้องตะแคงกันนอนเพราะจำนวนนักโทษมันมากและพื้นที่มันน้อยเนื่องจากงบประมาณในการที่จะสร้างทันทสถานต่างๆเนี่ยไม่พอดังนั้นการที่พระราชทานอภัยโทษนักโทษที่คดีเล็กคดีน้อยนะครับรวมตลอดทั้งคนที่มีอายุโทษเหลือน้อยเนี่ยให้ออกไปเนี่ยเท่ากับเป็นการผ่อนคลายปัญหาไปด้วยทางหนึ่งการกระทำอย่างนี้เป็นเรื่องปกติและก็ถือว่าเป็นพระบรมราชวินิจฉัยของพระองค์เองแต่ในทางปฏิบัติมันเป็นภารกิจเรียกว่าเป็นกิจกรรมของรัฐที่ทำกันมาทุกปีแต่บังเอิญปีนี้เป็นปีสำคัญยิ่งกว่าทุกปีนั่นคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ84พรรษาซึ่งถือว่าเป็นรอบนะครับของนักสัตว์จำนวนที่อยู่ในเกณฑ์ที่ทุกคนต่างอยากจะทำบุญถวายพระพรให้พระองค์ดังนั้นแน่นอนที่สุดครับการพระราชทานอภัยโทษต้องเกิดขึ้นแน่นอนปรากฏว่าข่าวของวันอังคารนั้นไปสอดรับข่าวลือนะฮะไปสอดรับกับการที่ไม่ได้เดินทางมาของท่านนายกยิ่งลักษณ์ในการมาเป็นประธานในคณะรัฐมนตรีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีก็เลยเกิดล่ำลือกันยกใหญ่ครับทั้งที่ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรตรงนี้แหละครับเป็นประเด็นสำคัญแล้วนำมาสู่ความปั่นป่วนในสภาทันทีครับในวันพุธที่ผ่านมาเดี๋ยวผมจะบอกว่าจริงหรือเท็จอย่างไรแต่ณวันนี้พอมาถึงวันศุกร์นี้ผมว่าถ้าใครคอการเมืองได้อ่านหนังสือพิมพ์ฟังข่าววิทยุโทรทัศน์นะครับพอจะรู้แล้วปรากฏว่าวันพุธข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ขึ้นพลึบหมดเลยพอขึ้นพลึบเสร็จก็เกิดมีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่น่าจะเชื่อเหมือนกันครับพลเอกสนธิบุญยรัตน์กาลินซึ่งเป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารเมื่อ19กันยา
ทำการเสนอญัตติยื่นเข้าสภาครับเสนอญัตติให้เกิดการปรองดองขึ้นเท่านั้นล่ะครับท่านจะเห็นนะครับเวลาที่มันเข้ามาหากันพอดีเหมือนแม่น้ำปิงวังยมน่านนะครับเข้ามาชนกันพอดีนี่ปรากฏว่าเกิดการตีความกันยกใหญ่เชียวครับพรรคประชาธิปัตย์ก็จับประเด็นนี้ขึ้นมาบอกว่าทั้งหมดมันสอดรับกันไอ้ผมก็ตอนนั้นว่ากันจริงๆนั่งอยู่ในสภาก็ยังมึนๆเพราะถามใครก็ไม่รู้นะครับถามใครก็ไม่รู้ว่าเรื่องมันจริงหรือไม่จริงถามรัฐมนตรีรัฐมนตรีก็ไม่ตอบถามท่านอุดมเดชสส.นนทบุรีที่เป็นประธานวิปท่านบอกผมก็ไม่รู้แต่ที่แน่ๆวันนี้มีญัตติพิเศษท่านก็เข้าใจนะครับญัตติของสภาเรื่องการปรองดองนี่ไม่เกี่ยวกับพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษนะครับมันมาคนละทางนะญัตติเรื่องการปรองดองนี่ไม่ใช่กฎหมายครับเป็นเพียงแต่การหารือที่จะตั้งคณะกรรมการหาทางแก้ปัญหาความขัดแย้งภายในชาติเท่านั้นเองปรากฏว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็ตีขุมว่าใช่อย่างว่าล่ะครับถ้าผมเป็นฝ่ายค้านอย่างนั้นถ้าตั้งเป้าจะเล่นนะฮะก็คงจะต้องจับแพะชนแกะให้ได้แน่นอนแต่เดี๋ยวจะเป็นจับแพะชนแกะหรือแพะชนแพะตัวจริงครึ่งหลังจะได้พบกันนะครับจากการวิเคราะห์ทั้งหมดรู้เขารู้เราเข้าใจว่าดร.สุทินน่าจะมาทันฝ่าน้ำท่วมมาได้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่พักสักครู่ครับแล้วมาเจอกันในเบรก2ครับท่านผู้ชมครับเข้าเบรก2ได้เวลาพอดีดร.สุทินมาถึงแล้วตัวยังหมาดๆอยู่สวัสดีครับสวัสดีครับสุนัยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับวิ่งมานี่ถอยกลับไปเอาไทยไม่ทันเลยไม่ทันเลยน้องน้ำเล่นงานแล้วครับผมก็เมื่อกี้ได้คุยไปนะครับรอท่านดร.สุทินเพราะว่าได้ข้อมูลส่วนหนึ่งอย่างที่ทราบกันแล้วนะครับว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาข่าวใหญ่ที่ไม่พูดเลยไม่ได้ที่รู้เขารู้เราต้องพูดก็คือตกลงคณะรัฐมนตรีมีมติเสนอพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษผู้ต้องขังหรือไม่ไม่ใช่ทศิณคนเดียวนะฮะต้องว่าพูด 20,000 กว่ารายฮะอภัยโทษเนี่ย 20,000 กว่ารายฟังว่า 26,000 กว่าราย 26,000 กว่ารายนะครับทีนี้ข่าวท่านว่ามาเนี่ยท่านว่าครม.เสนอมีพระราชทานอภัยโทษจริงไหมจริงไม่จริงนี่ผมไม่ทราบจริงๆคุณชนัยแต่ว่าเอาเป็นว่าวันนี้ผมจะพูดว่าสมมุติฐานว่ามันจริงเอามาพูดกันว่าเป็นจริงแหละมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วมันจะไปจบตรงไหนยังไงผมว่ารายการรู้ข่าวรู้เราเนี่ยเราคงไม่ใช่ว่าโอ้พอพวกเราบอกว่าไม่มีเลยเลยปฏิเสธไม่ได้นะเอาวันนี้บอกว่าตั้งสมมติฐานว่าสมมติมีจริงเลยนะเอางี้ดีกว่ามันจะเป็นยังไงมีจริงไม่มีจริงลองดูคำพูดหน่อยไหมครับเอาคำสัมภาษณ์ล่าสุดขออนุญาตนะผมอ่านหนังสือให้ฟังเพื่อให้วิเคราะห์ว่ามันจริงหรือไม่จริงเพราะว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมเนี่ยท่านไม่พูดไม่ yes ไม่ no ไม่รับไม่ปฏิเสธครับนะครับท่านบอกว่าการประชุมลับมีอยู่2เรื่องแต่ไม่สามารถพูดได้เพราะยังไม่มีบทสรุปหรือข้อตกลงที่ชัดเจนและไม่ใช่อำนาจของรัฐบาลแต่เพียงฝ่ายเดียวรัฐบาลจะไม่สามารถแถลงออกมาเป็นทางการได้สิ่งที่รัฐบาลเห็นชอบอาจจะไม่ได้สรุปบทสรุปตามที่รัฐบาลแถลงออกมาจึงไม่มีรัฐบาลชุดไหนทำกันร้อยตำรวจเฉลิมกล่าวเอานะครับฟังอีกทีหนึ่ง อีกคอลัมน์หนึ่งบอกว่าท่านรัฐมนตรีเฉลิมก็พูดต่อว่าพวกรัฐมนตรีไม่มีสปิริตไม่มีจิตวิญญาณเอาเรื่องประชุมลับไปสพ.บอกนักข่าวและตอนนี้ก็รู้ตัวแล้วว่าเป็นใครเป็นคนไม่ประสีภาษาไม่รู้เรื่องอยากได้หน้าอย่างนี้เป็นจริงไหมครับผมฟังน้ำเสียงน่าจะเป็นจริงเอางี้ดีกว่าผมก็มองว่าน่าจะมีจริงส่วนผมจะมองผิดมองถูกไม่รู้วันนี้ผมจะวิเคราะห์ว่าเมื่อวานนี้วันพฤหัสเนี่ยปรากฏว่าข่าว 2-3 วันนะครับที่เราไม่ได้ออกรายการเพราะของเราออกวันศุกร์นี้ใช่ปรากฏว่าประชาธิปัตย์ก็ตั้งกระทู้ถามเข้าไปเลยในสภาในสภาเลยถามเรื่องนี้นะถามเรื่องนี้มีจริงไม่มีจริงอย่างนั้นท่านดร.เฉลิมก็ไม่ตอบอีกว่ามีจริงหรือไม่มีจริงบอกว่ายังไม่เสร็จ
และเป็นงานประจำที่จะต้องทำก็เกิดชุลมุนวุ่นวายกระแทกกระทันกันนะครับสรุปแล้วไม่บอกอีกเหมือนกันเอาละเอาเราวิเคราะห์อย่างนี้ผมท่านผู้ชมครับดร.สุนัยผมวิเคราะห์ในทางร้ายไว้ก่อนครับบอกว่าเรื่องนี้มีมีจริงมีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นผมมีข้อสังเกตอยู่3ประการ1พอเรื่องนี้เป็นข่าวออกมานี่ในขั้นตอนที่ยังไม่บอกว่ามี 100% นะแต่ได้เกิดปรากฏการณ์ขบวนการออกมาต่อต้านออกมาจากผมดูว่าเป็นเครือข่ายเลยนะมากันเยอะเลยไม่ว่าจะเป็นฝ่ายพรรคการเมืองคุณอภิสิทธิ์ขึงขังตึงตังเลยเอาเป็นว่าลืมทุกเรื่องเลยโดดงับเรื่องนี้เป็นเรื่องเป็นราวเรื่องว่าจะล่อเรื่องน้ำไม่เอาแล้วนะยกเลิกเลยแล้วเรื่องนี้เอาเป็นเอาตายเลยนั่นแล้วฝ่ายองค์กรประชาชนก็ไม่รู้โผล่มาจากไหนนะประชาชนปกป้องสถาบันก็แป๊บเดียวล่าอะไรชื่อยื่นถวายฎีกาคัดค้านแล้วทีนี้ไฟสื่อไฟคอลัมนิสต์ไฟอะไรต่างก็ออกมาเยอะเลยนี่ประการที่หนึ่งผมสังเกตว่าเรื่องนี้นี่ฝ่ายต่อต้านออกมาเร็วมากแล้วดูเหมือนว่าออกมาโดยใช้อารมณ์มากกว่าคือยังไม่ได้ไปรู้เลยว่าเนื้อหามันเป็นยังไงนะถ้าสมมติไปเห็นเนื้อหาแล้วว่าเขาให้คนนั้นให้คนนี้แก้ตรงนั้นแก้ตรงนี้เนี่ยถึงจะบอกได้ว่าคุณได้ใช้เหตุใช้ผลนะแต่นี่ยังไม่รู้เลยก็ออกมาต้านเลยนี่แสดงว่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลแม่นี่ประการที่หนึ่งนะอย่าเพิ่งไปบอกว่าใช้อารมณ์ก็มันเกลียดอยู่แล้วไงก็นั่นสิคือเกลียดอยู่แล้วเรื่องทักษิณนี่ครับดังนั้นทันทีที่เกิดเหตุเรื่องนี้มาปั๊บก็ถูกอารมณ์ถูกโฉลกก็คิดว่าเรื่องทักษิณนี่จะปลุกระดมขึ้นมาทำลายรัฐบาลนี่ก็เห็นว่าเป็นเหยื่อด้วยกันโดดโอ้อย่าลืมนะฮะเราวิเคราะห์มาตลอดนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเป็นระยะระยะแต่ว่าจะลงล็อกตรงไหนนี่เราไม่รู้จังหวะที่เขาจะคือพูดง่ายว่าจะไปสบช่องให้เขาได้เมื่อไหร่ยังไม่รู้นะแล้วการอภิปรายเรื่องยัตติทั่วไปนะเปิดอภิปรายทั่วไปเรื่องน้ำในสภาปรากฏว่าท่านผู้ชมคงจำได้นะครับพรรคประชาธิปัตย์พยากรณ์ไว้ล่วงหน้าแล้วนะว่าหลังน้ำลดจะเกิดจลาจลขึ้นจะมีจลาจลก็ไม่รู้ว่ามันจะจลาจลเพราะคนอดอยากหรือว่าจลาจลเพราะการปลูกปั่นไม่รู้แต่ว่ากลิ่นเริ่มมาแล้วถ้าพูดอย่างนั้นเหมือนจตุพรพูดเลยพูดประมาณว่าได้วางแผนไว้แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเอาเราพูดมากันมา2เดือนนะครับตั้งแต่ตั้งรัฐบาลมันมีสัญญาณมาแล้วว่า6เดือนยิ่งลักอยู่ได้เท่านั้นนะใช่แล้วเราก็วิเคราะห์มาเรื่อยๆนะเอาละเอาท่านลองวิเคราะห์ต่อไปทีนี้ไอ้คนที่ออกมาเยอะๆตอนนี้นะครับนี่ขนาดว่ายังไม่ได้ชัดเจนนะว่ามีจริงแล้วแก้ตรงไหนท่านทักษิณคุณท่านทักษิณได้ด้วยหรือไม่นี่ยังไม่แน่นะแต่ได้ออกมาพึบผมเลยดูว่าเอ๊ะมันมีกระบวนการนะนี่ผมดูว่าเรื่องนี้มีการตั้งเป้าไว้มีกระบวนการถ้าเกิดเรื่องนี้ขึ้นมาพวกเราเป่านกหวีดพึบเลยนะประมาณนั้นนะทีนี้ประเด็นที่2ประเด็นที่2นี่ฝ่ายประชาธิปัตย์แล้วก็ฝ่ายที่ค้านนี่บอกว่าเรื่องนี้เนี่ยกำลังจะมีการแก้ในภาคกฤษฎีกาซึ่งยังไม่รู้ว่ามีไม่มีนะที่บอกประชุมลับนี่นะจะแก้ว่าให้ครอบคลุมถึงนักโทษที่ต้องโทษคดียาเสพติดและคอร์รัปชันนั่นก็คือหมายตาว่าถ้าบอกว่าคอร์รัปชันก็คือช่วยคุณทักษิณช่วยท่านทักษิณถ้ายกเรื่องนี้ออกเพราะนั้นถ้าเพื่อไทยถ้ารัฐบาลคุณยิ่งรักนี่ยกเรื่องนี้ออกแสดงว่าช่วยทักษิณผมขออนุญาตให้ข้อมูลท่านผู้ชมนิดนึงก่อนครับท่านผู้ชมครับเมื่อปีที่แล้วคุณอภิสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีเมื่อจะถึงวันสำคัญคือวันเฉลิมพระชนพรรษา5ธันวาครับรัฐบาลคุณอภิสิทธิ์ก็ทำงานรูทีนงานประจำของข้าราชการก็คือออกพระราชกฤษฎีกาเสนอพระราชทานอภัยโทษนักโทษเหมือนกันเขาก็ทำอย่างนี้ทุกปีเขาทำเหมือนกันครับทุกวันที่5แต่ว่าปีที่แล้วเขาไปเพิ่ม2ความผิดที่ไม่ให้อภัยโทษมูลฐานความผิด2มูลฐานคือ1ยาเสพติดยาเสพติดไม่ว่ากันเป็นที่รู้กันอยู่แล้วอันนี้2คอร์รัปชันและก็เป็นที่รู้กันว่าคนที่จะผิดข้อหาคอร์รัปชันได้นั้นก็คือเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่นั่นแหละถูกไหมครับครับและวันนั้นก็รู้กันอยู่แล้วว่าถ้าอภัยโทษนักโทษเป็นปกติครับทักษิณก็จะหลุดตั้งแต่สมัยคุณอภิสิทธิ์ไปแล้วปีที่แล้วดังนั้นการที่รัฐบาลอภิสิทธิ์เขียนไว้ว่าข้อหาคอร์รัปชันไม่ให้หลุดนะฮะไม่ให้อภัยโทษเนี่ยก็จงใจเฉพาะทักษิณนั่นเองคือในกฎหมายเดิมมันไม่ได้ห้ามก็เลยไปเขียนห้ามซะ2ข้อก็เพื่อที่จะเล่นงานทักษิณไอ้ที่เขาไม่ห้ามนี่ไม่ใช่ไม่ห้ามเฉพาะสมัยอภิสิทธิ์นะเขาไม่ได้ห้ามมายาวนานแล้วแต่พอมาถึงอภิสิทธิ์เขียนเติมเข้าไปว่าแนวการออกพระราชกฤษฎีกาว่าอภัยโทษนั้น
ต้องไม่ใช่นักโทษไม่ครอบคุมถึงนักโทษยาเสพติดและทุจริตคือพูดง่ายว่าไอ้ไปเพิ่มคือก็ตั้งใจจะกันทักษิณก็นี่แหละครับไม่ให้ท่านทักษิณเนี่ยได้รับอานิสงส์จากอภัยโทษนี้ผมถามท่านดร.สุทินนิดนึงตกลงข้อหาที่ประชาธิปัตย์พยายามจะย้ำแล้วย้ำอีกว่าทักษิณมีโทษเรื่องของการคอร์รัปชันนี่คอร์รัปชันอะไรฮะเอาอย่างนี้เอาอีกทีอันนี้คุยกันต่อไปได้แต่อันนี้ว่าก่อนดร.สุนัยบอกว่าไอ้ตัวความผิด2มูลฐานเนี่ยเพิ่งมาเพิ่มในตอนรัฐบาลอภิสิทธิ์ปีที่แล้วครับผมแต่ปีนี้ถ้าหากว่าเป็นดังข่าวนะครับเป็นดังข่าวว่านะประชาธิปัตย์ก็บอกว่าเพื่อไทยไปตัดไอ้2คืนออกเพื่อไทยวันนี้กำลังงุบงิบกันประชุมรับเพื่อตัดเอาความผิด2มูลฐานนั้นออกก็เพื่อช่วยทักษิณถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆสมมุตินะครับมันจะเป็นอะไรก็หมายความว่าปีที่แล้วเนี่ยคุณไปเพิ่มเข้าปีนี้ก็เอาออกปีที่แล้วคุณกันทักษิณปีนี้ถ้าถือว่ารัฐบาลชุดนี้ก็คืนความเป็นธรรมให้ทักษิณใกล้มันกลับไปสู่สภาพเดิมเหมือนชุดที่แล้วอ่ะเท่ากันก็คือตามกฎหมายเดิมก็ตามกฎหมายเดิมที่ทำกันทุกปีนี่ก็คือว่าถ้าเป็นอย่างนั้นจริงผมคิดว่าก็จะเป็นผมเป็นรัฐบาลนะแอนอกรับเหมือนรัฐมนตรีต่างประเทศอ่ะครับก็เป็นรายไปปีที่แล้วคุณไปเพิ่มเข้าปีนี้ผมเอาออกและปีนี้เป็นปี84พรรษาครับครบ7รอบนักสัตว์นะซึ่งถือเป็นงานสำคัญที่สุดนะท่านดร.สุทินครับขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนี่ดังนั้นผมว่าวันนี้นี่การที่จะมารังเกียจเดียดฉันผมว่าจริงๆแล้วนี่เราควรจะใช้หลักความเป็นธรรมนะฮะถวายบุญกุศลแก่พระองค์ไปอันนี้ผมคิดว่าการสามัคคีกันหรือปลองดองที่ท่องกันมานี่ครับน่าจะต้องทำกันจริงจังสักทีแต่เอาเถอะทีนี้กลับไปพูดกันอีกไปเรียกร้องหาความปลองดองจากคนที่เรากำลังดูหน้าดูตาอยู่วันนี้น่าจะไม่ง่ายทีนี้เอาละเมื่อความผิดสองมูลฐานเขาเพิ่มเข้าเมื่อปีที่แล้วปีนี้ถ้าจะตัดออกนะหายกันหายกันแต่ผมยังคิดว่าแม้ไม่ตัดออกนะสมมติว่าปีนี้แม้ไม่ตัดออกนะคงไว้เหมือนคุณอภิสิทธิ์เติมเข้านะผมก็ยังคิดว่าคดีท่านทักษิณเนี่ยไม่ใช่คดีทุจริตคอร์รัปชันวันนี้ผมคิดว่าเราพูดกันมา 4-5 ปีแล้วเนี่ยนะข้อเท็จจริงในเรื่องนี้คดีที่ทักษิณโดนนั้นมีอยู่เรื่องเดียวคือขยายความที่ทนายความนี่ท่านเป็นทนายความเซ็นหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องบัตรประชาชนให้ภรรยาไปซื้อที่ดินนะครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าเราพูดกันมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วไม่ต้องเสียเวลาพูดละเป็นเรื่องการกลั่นแกล้งทางการเมืองอันนี้ไม่มีข้อสงสัยแล้วดังนั้นมันไม่มีความชอบธรรมแล้วท่านอภิสิทธิ์จะมาพูดอย่างนี้เนี่ยผมว่าเราเป็นนักการเมืองด้วยกันนะครับทีนี้เอาล่ะผมว่ามันควรจะต้องยอมรับความเป็นจริงอันนี้สักทีเพื่อให้ชัดเจนกว่านั้นไม่ต้องไปวิงวอนเรียกร้องให้คุณอภิสิทธิ์มาเข้าใจหรอกเอาให้ชัดเจนกว่านั้นก็คือว่าคดีนี้เนี่ยในที่สุดศาลเขาก็คืนเงินให้กับคุณหญิงพจมานจบไปแล้วที่ดินก็แล้วที่ดินก็ตกกลับไปเป็นของรัฐคุณหญิงพจมานซึ่งเป็นคนซื้อจริงๆไม่ได้ผิดเลยนะครับไม่ถือว่าผิดเลยนะคืนแล้วทีนี้ถ้าบอกว่าการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยหลักจริงๆของกฎหมายทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยก็คือรัฐต้องเสียหายต้องเอาเงินหลวงมาสิรัฐต้องเสียหายจะเอาเงินหลวงเอาทรัพย์หลวงอะไรมาเอาที่ดวงมาทีนี้ไอ้กรณีอย่างนี้เนี่ยรัฐเสียหายไหมไม่ได้เสียหายเลยได้เงินเพิ่มขึ้นก็ได้เงินเพิ่มขึ้นแล้วทีนี้วันนี้ไม่ถือว่ารัฐได้เสียหายเลยเพราะประมูลที่ดินนั้นราคากลาง500กว่าล้านที่ดินรัชดาแต่ประมูลสูงขึ้นไปเป็น700กว่าล้านในเวลานั้นนะใช่ก็จบแล้วไม่หนึ่งรัฐไม่เสียหายสองเรื่องนี้ก็จบไปแล้วโดยคนที่เป็นคู่สัญญากับรัฐโดยตรงคือคุณหญิงพจมานไม่มีความผิดและวันนี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาเนี่ยครับมีการสารภาพผิดกลางสภาเรียบร้อยแล้วของคนที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารที่ชื่อพลเอกสนธิบุญยรัตน์นี่น่าสนใจเอาว่าไงสารภาพผิดไปเรียบร้อยแล้วครับว่ายื่นยัตติขอให้เกิดการปรองดองทั้งที่ใครก็รู้ว่าที่บ้านเมืองมันแตกแยกกันอย่างหนักนะครับเป็นเหลืองเป็นแดงกันมาเนี่ยหลายปีมาเนี่ยนะ มันเริ่มต้นจาก19กันยา2549ที่พลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินเป็นคนทำการรัฐประหารข่าวนี้ดังนั้นโอเคแล้วนะข่าวนี้ผมคุณสนัยนิดเดียวข่าวนี้นี่ผมค่อนข้างจะเริ่มรักพลเอกสนธิบุญยรัตน์กรินขึ้นมาบ้างแล้วนะ คือยังไงฮะคนเราผิดแล้วสารภาพผิดน่ารักแต่ไอ้ผิดแล้วยังดันทุลังวันนี้ยังจะดันหน้าต่อนี่ไอ้91ศพแล้วยังไม่ยอมรับผิดยังจะเดินหน้าต่อนี่ไอ้นี้ไม่ใช่สุภาพบุรุษเดี๋ยวก่อนคุณสุทินจะรักพลเอกสนธิผมก็ไม่ได้ว่านะคือรักบ้างอ่ะคือมีขึ้นมาบ้างแต่ว่าสิทธิมันเป็นเรื่องเสรีภาพส่วนบุคคลก็รักใครรักมันได้ผมก็อภิปรายในสภา
พูดกันตรงๆต่อหน้าพลเอกสนธิเลยว่าผมยังไม่ขอขอบคุณพลเอกสนธิที่ยื่นเรื่องนี้เข้ามานะแต่จะขอขอบคุณพร้อมกับประชาชนทั้งประเทศถ้าพลเอกสนธิเดินต่อไปให้จบจนกระทั่งเกิดความสามัคคีปรองดองขึ้นภายในชาติวันนั้นจะลืมอดีตและขอขอบคุณพลเอกสนธิพร้อมกับประชาชนแต่ยังไม่ลืมเรื่องการตายของประชาชน91ศพบาดเจ็บ 2,000 การเยียวยาจะต้องเกิดขึ้นและยังไม่ลืมเรื่องคนสั่งฆ่าประชาชนส่วนว่าจะออกมาอย่างไรหลังจากปองดองแล้วนี่จะออกมาอย่างไรอีกเรื่องนึงแต่วันนี้สองสิ่งนี้ยังลืมไม่ได้นะใครที่เป็นต้นเหตุต้นทางนี่ผมก็ไม่รู้ใครบ้างอันนี้ผมว่าเราเป็นฝ่ายการเมืองนี่จะทรยศต่อชีวิตและความบาดเจ็บของประชาชนเห็นต่างนิดนึงกรณีว่ามาความผิดฆ่าคนตาย91ศพอะไรนี่ก็ถูกแหละที่ดร.สุนัยบอกว่าคุณพลเอกสนธิต้องรับผิดชอบด้วยนะเขาคือปฐมเหตุครับแต่ว่าไอ้คนซึ่งเป็นต้นเหตุจริงๆเนี่ยตัวการจริงๆเนี่ยเดี๋ยวไอ้2คนไอ้ตัวการจะหลุดรอดไปเลยนะครับต้องลืมไม่ได้นะใครพูดทหารออกมาพูดแล้วนี่เอาคุณอภิสิทธิ์คุณสุเทพเป็นคนสั่งการทั้งหมดคือ คุณไก่อูนะพันเอกไก่อูใช่พลเอกสรรเสริญพลเอกสรรเสริญไปให้การแล้วครับตอนนี้ซัดเลยเต็มๆไปให้การแล้วว่าทหารไม่มีอำนาจจะออกมาได้ไม่สามารถจะเอากำลังเข้ามาในเมืองได้เพราะอยู่ปฏิบัติการอยู่ชายแดนอยู่ในชนบทตามกฎหมายของเขาตามกฎหมายไม่ได้แต่ที่มาได้เพราะคำสั่งของสอชอันมีคุณอภิสิทธิ์เป็นคนเซ็นและคุณสุเทพเป็นประธานอันนี้ยังต้องว่ากันต่อไปต้องว่ากันต่อแต่ทีนี้กลับมาเรื่องเก่านิดนึงครับว่าเอาละเรื่องความผิดของท่านดร.ทักษิณนี่นะที่วันนี้เนี่ยบอกว่าประชาธิปัตย์เพิ่มปีที่แล้วปีนี้ถ้าหากเราจะตัดออกแม้ไม่ตัดออกเรามาถึงตรงนี้ว่าไม่เข้าข่ายทุจริตเพราะรัฐไม่ได้เสียหายทีนี้ผมก็เลยบอกว่าวันนี้ประชาธิปัตย์ยังท่องคาถาอยู่นะยังท่องคาถาอยู่ยังคิดว่าไอ้ตัวเองที่ไปสร้างไอ้ขึ้นอีก2มูลฐานความผิดเนี่ยยังคิดว่ากันคุณทักษิณได้ผมว่าวันนี้ถ้ายื่นเสนอพอเราพระกิจดีกาตัวนี้เข้าไปนะสมมติมีตัดออกจริงๆนะหรือไม่ตัดนะผมยังคิดว่าครอบคลุมผมว่าแหมผมนี่จากรายการที่เราคุยกันเลยนะเกิดความคิดแวบหนึ่งสว่างสวายขึ้นมานักกฎหมายคนไหนที่สนใจเรื่องความเป็นธรรมของบ้านเมืองนะลองไปพิจารณาการออกพระราชกฤษฎีกาปีที่แล้วของคุณอภิสิทธิ์ที่ว่าอยู่ๆเขียนขึ้นมานี่เจอคดีอาญามาตรา157มั้ยเนี่ยเข้ามั้ยปฏิบัติกันแกล้งเขานี่แล้วทีนี้ชัดเจนนะเนี่ยนี่พูดกับพูดเขายังมีหน้าพูดอย่างนี้นะนี่ผมพูดกับคุณอภิสิทธิ์ตรงๆอย่างเงี้ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าถ้ารัฐบาลแก้อย่างที่เป็นข่าวอยู่วันนี้จริงคือไปตัดไอ้สองมูลฐานความผิดออกไปนะเป็นการทำลายระบบนิติรัฐแล้วไอ้ตัวแกที่ไปเพิ่มขึ้นเองตามใจชอบไม่ทำลายนิติรัฐนั่นแหละต้องลองแจ้งนี่นักกฎหมายใช่ไหมเพราะฉะนั้นอ้าวแต่มีข่าวหนึ่งญาติพี่น้องของบุคคลคนหนึ่งอาจจะดีใจด้วยครับใช่ครับจากสิ่งนี้เป็นข่าวเล็กๆเพราะว่าการจะพระราชทานอภัยโทษนั้นว่ากันจริงๆแล้วท่านดร.เฉลิมพูดชัดเจนนะว่าผมพูดไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเป็นพระราชอำนาจของพระองค์ซึ่งก็ถูกต้องนะฮะก็แน่นอนแต่ทั้งหมดนี้ถ้าสมมุติว่าฝนหลั่งมาให้ชุ่มฉ่ำขึ้นมาคนที่มีข่าวเล็กๆออกมาว่าจะได้ด้วยเพราะอายุเกิน60แล้วใครครับพลตำรวจโทหรือพลตำรวจเอกชรอเกิดอ๋อชรอเกิดท่านก็เป็นพลตำรวจโทพลตำรวจโทท่านก็รับใช้กรรมเรื่องเพชรสาอุนะครับมายาวนานก็มีข่าวเล็กๆออกมาเอาละผมถามดร.สุทินต่อว่าจะมีหรือไม่มีก็แล้วแต่วันนี้เราวิเคราะห์แล้วว่าน่าจะมีเอาเป็นว่ามีมติคณะมนตรีแน่นอนสมมุติฐานว่ามีก่อนถามต่อไปท่านก็ถามว่ามันผิดไหมผมถามทางการเมืองบ้างอันนั้นทางการหมดกฎหมายครับทางการเมืองนี่ในการหาเสียงเลือกตั้งในทางการเมืองนี่เขาถือว่าเสียงข้างมากนะครับประชาชนนี่คือเสียงสวรรค์นะในระบบประชาธิปไตยนะเสียงสวรรค์คือกฎหมายนะครับเพียงแต่ว่านี่ทางการเมืองแต่ถ้าจะให้เป็นกฎหมายจริงต้องนำเสียงสวรรค์นั้นไปทำเป็นนิติบัญญัติขึ้นมาใช่ใช่ในการเลือกตั้งนะครับที่หาเสียงกันเปิดเผยที่สุดรวมตลอดทั้งความขัดแย้งที่ผ่านมา 3-4 ปีนี้พรรคเพื่อไทยเสนออะไรครับด้านหลักนะนอกจากนโยบายต่างๆแล้วนะถึงเราไม่ตอบถึงเราไม่ตอบพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคคู่ต่อสู้พูดอยู่แล้วคุณหากินกับทักษิณคุณไปอ้างว่าจะเอาทักษิณกลับประเทศ
คุณก็เลยได้คะแนนเพราะนั้นก็ไม่ปฏิเสธก็พรรคเพื่อไทยเสนอจะเอาทักษิณกลับเพราะนั้นพรรคประชาธิปัตย์บอกอย่าทำเพื่อทักษิณนะก็คือหมายว่าไม่ให้กลับไม่ให้กลับตรงกันข้ามกันสู้กันเท่านี้นะนี่จริงๆแล้วประเด็นนี้ปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเป็นประเด็นอันหนึ่งในประเด็นหลายประเด็นที่จิตวิทยาทางการเมืองต่อสู้กันนะใช่แล้วคนส่วนใหญ่เกือบ16ล้านเสียงนะให้กับคุณยิ่งรักคุณยิ่งรักนี่ก็คือน้องทักษิณน่ะก็ชัดเจนที่สุดแล้วครับถูกไหมครับใช่ดังนั้นแสดงให้เห็นว่าเสียงส่วนใหญ่ที่เป็นประชามตินั้นคือต้องการให้ท่านทักษิณกลับคิดได้คือผลการเลือกตั้งออกมาอย่างนี้ก็คิดได้แล้วว่านโยบายที่จะเอาคุณทักษิณกลับบ้านเนี่ยหรือจุดยืนนะจะเรียกว่าเป็นจุดยืนของพรรคเพื่อไทยนะได้รับการตอบรับจากประชาชนเพราะนั้นก็จะอนุมานได้ว่าความต้องการหรือทิศทางของประชาชนนี้ไม่ขัดข้องเราคิดอย่างนั้นได้นะแต่ทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของกฎหมายนะครับถูกต้องโดยมีการนำเสนอแต่ท่านด็อกเตอร์เฉลิมท่านเป็นด็อกเตอร์ทางกฎหมายท่านโดยมีมารยาททั้งทางการเมืองและทางกฎหมายท่านถือว่าเป็นพระราชอำนาจท่านผู้ชมครับจึงไม่เสนอเรื่องนี้ต่อสาธารณะถือว่าเป็นเรื่องลับจนกว่าทุกอย่างจะเกิดขึ้นแต่ที่เราต้องมาวิเคราะห์อย่างนี้ก็เป็นการวิเคราะห์โดยไม่เห็นของนะฮะเห็นแต่ข่าวเห็นแต่กลิ่นเห็นแต่ความชุ่มชื้นของลมที่โชยมาเห็นแต่ความเย็นมันยังมีแง่มุมที่น่าพูดอีกผมถามกับคุณสุนัยครับถามตับดร.สุนัยเอาละการออกประกาศฎีกาที่เป็นข่าวอยู่ในนี้รัฐมนตรีก็พูดชัดเจนว่าจะมีคนได้อานิสงส์นี่ 26,000 คนไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวเผอิญใน 26,000 คนเนี่ยถ้าเผื่อมีชื่อทักษิณชินวัตรอยู่ด้วยเออแล้วมันผิดตรงไหนนั่นสิเป็นคนไทยไหมแล้วประเด็นนี้ก็จะถามว่าสมมุติว่าคุณจะทำฝนเทียมเพราะอีสานมันแรงนะทำฝนเทียมช่วยชาวบ้านปรากฏว่าฝนที่มันจะตกลงจากการทำฝนเทียมปรากฏว่านาของคุณทักษิณได้ประโยชน์ด้วยเพราะว่าไม่ต้องทำเลยใช่ไหมฝนเนี่ยขอยกเว้นนาหนึ่งแปลงหรือไม่ยกเว้นหรอคือไม่ต้องทำ เขาบอกว่าไม่ต้องทำเลยเพราะนาแปลงนี้จะได้ประโยชน์ด้วยเพราะนั้นฝนเทียมยกเลิกแล้วก็ทำทุกปีด้วยนะคือทำมาทุกปีแต่เนื่องจากว่าปีนี้มันมีนาแปลงนี้จะได้ด้วยยกเลิกเลยพวกนาอื่นซวยด้วยเลยและเป็นการทำฝนเทียมในภาวะเฉลิมพระชนมพรรษา7ถูกต้องอ้าวผมบอกว่ามันไม่มีเหตุผลนี่มันนั่นประการนี้ประการต่อมาประการต่อมาถามว่าเรื่องที่จะมีภาควิจารณ์กันวันนี้ที่คนจะออกมาเยอะๆนี่นะช่วยทักษิณคนเดียวช่วยทักษิณคนเดียวรัฐบาลวันนี้กำลังทำลายระบบนิติรัฐจริงๆผมต้องชวนทุกคนที่ค้านนี่กลับไปตั้งหลักคิดกันใหม่ตั้งแต่ที่มาของวิกฤตทักษิณจริงๆที่มาตั้งแต่ปียึดอำนาจแม้แต่กฎหมายที่ไปเอาผิดเขาวันนี้ที่บอกเซ็นชื่อให้กับภรรยาไปซื้อที่เนี่ยกฎหมายฉบับนั้นมันออกมาโดยชอบไหมการตั้งคตส.ใครตั้งทุกอย่างเนี่ยต้องไปไล่เรียงจริงๆมาคุณไปกันแกล้งคุณทักษิณเข้ามาเป็นลำดับลำดับลำดับผมว่าอย่างนี้ดีไหมไปยัดข้อหาจนเขาได้รับโทษอันนี้เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนทราบชัดเจนแล้วว่าทักษิณไม่ได้รับความเป็นธรรมไม่ต้องทบทวนกันบ้างสักครั้งก็ดีครับก็ดีแต่นี่เหตุการณ์เนี่ยนะครับวันนี้2วันมานี้เนี่ย มีการพาดหัวหนังสือพิมพ์ซึ่งเราไม่สามารถจะหยิบยกขึ้นมาโชว์ได้เพราะมันดูจะเป็นการระคายเคืองเบื้องยุคลบาทครับถ้อยคำก็ไม่อยากจะพูดดังนั้นอยากจะฝากไปถึงสื่อทั้งหลายหน่อยนะครับที่ชอบกล่าวหาคนนั้นละเมิดพระราชอำนาจคนนี้ไม่จงรักภักดีท่านดูตัวท่านเองหน่อยเถอะครับเวลาพาดหัวเนี่ยนะครับต้องชื่นชมด็อกเตอร์ท่านเฉลิมอยู่บำรุงท่านไม่พูดเรื่องนี้เลยครับเพราะท่านถือว่าเป็นมารยาทจริงๆที่ยังพูดไม่ได้ผมเข้าใจนะเพราะยังไม่มีการพูดแบบนี้ผมคิดว่า เรื่องนี้เนี่ยมันน่าจะมีอะไรที่มากกว่าที่เราจะรู้เอาเถอะครับเขาก็คงมี เหตุผลอะไรที่ต้องทำอยู่ครับเขาถึงได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าแน่นอนที่สุดก็คือเป็นพระราชอำนาจก็แน่นอนพระอำนาจก็หมายความว่าหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วท่านจะกรุณาหรือโปรดใครโปรดเกล้าพระราชทานให้ใครไม่เป็นอีกเรื่องนึงเป็นเรื่องพระอำนาจของท่านถูกต้องดังนั้นไม่ควรจะมาวิจารณ์แต่ว่าถ้าเขาพูดได้เดี๋ยวเราพูดไม่ได้เนี่ยครับแต่หมายความว่าประชาชนวิจารณ์เป็นเรื่องนึงแต่ว่าคนที่เป็นรองนายกรัฐมนตรีคนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาก็ไม่พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าก็คุยขึ้นมาจนกระทั่งตั้งกระทู้สดในสภา ทีนี้ผลเป็นยังไงถ้ามีจริงลองดูไหมครับสัญญาณมันออกมาแล้วนะครับเอาสนธิ
ลิ้มทองคุณหน่อยไหมครับอ้าวว่าไงตั้งท่าไว้แล้วท่านสนธิลิ้มทองคุณให้สัมภาษณ์ไว้ครับว่านายสนธิลิ้มทองคุณแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเปิดเผยว่าการออกพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษโดยเอื้อประโยชน์ให้พันตำรวจโททักษิณชินวัตรครับอดีตนายกตีถือเป็นเรื่องน่าเกลียดมากอันนี้ธรรมดาเพราะว่าคุณสนธิไม่เคยมีอะไรน่ารักกับทักษิณเลยนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติโดยเฉพาะรัฐบาลพรรคเพื่อไทยเพราะพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่ามุ่งช่วยคนคนเดียวอ้าวนี่แหละผมว่าไปอีกการทำเช่นนี้ถือว่าระคายเคืองเบื้องยุคลบาทกดดันสถาบันเบื้องสูงและพรรคเพื่อไทยยังจงใจทำลายหลักนิติรัฐโดยอ้างเรื่องนี้บังหน้านายสนธิกล่าวถามหน่อยซิว่าที่นายสนธิใช้เสื้อสีเหลืองอันเป็นสีพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทำการยึดสนามบินยึดทำเนียบรัฐบาลสำนึกบ้างไหมว่าตัวเองบ้างไหมนี่เราได้เคารพนิติรัฐไหมนะนะครับนี่กลุ่มหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งครับนี่กลุ่มเครือข่ายราษฎรอาสาปกป้องสถาบันแถลงว่ากลุ่มจะยื่นฎีกาที่สำนักพระราชวังเพื่อคัดค้านการออกพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษเพื่อระงับการกระทำของรัฐบาลผมถามหน่อยว่าถ้าเกิดพระองค์ทรงมีพระเมตตาพระราชทานอภัยโทษขึ้นมาคุณจะหยุดไหมอ้าวผมถามหน่อยคุณจะหยุดไหมใช่ไหมเออผมว่าคนพวกนี้ยังไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นแต่ว่าวันนี้ด้วยอารมณ์เครียดอารมณ์แค้นอารมณ์โกรธอาจจะไม่ได้ตั้งหลักไล่เรียงเหตุการณ์ไล่เรียงว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตแต่อย่างไรก็ตามคุณสุนัยผมยังอยากวกไปคุยเรื่องเดิมอยากชวนทุกคนคิดอยู่เหมือนเดิมว่าเอาเลยครับเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราจะมาพูดเฉพาะวันนี้ตอนนี้ต้องย้อนกลับไปดูว่าที่ไปที่มาว่าวันนี้ทำไมถ้าสมมติว่าพรรคเพื่อไทยหรือรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์เขาจะมีการทำเรื่องนี้จริงๆเนี่ยทำไมไม่คิดว่า5ปีหรือ 4-5 ปีที่ผ่านมาคุณทักษิณได้เขาถูกกันแกล้งถูกยัดข้อหาถูกตั้งองค์กรคือคตส.ขึ้นมาเล่นงานแล้วก็ถูกตัดสินโดยกระบวนการที่ทุกคนทั่วโลกก็รู้กันอยู่แต่ถึงวันหนึ่งทำไมไม่คิดว่าจะคืนความเป็นธรรมให้เขาทำไมไม่คิดอย่างนั้นก็ฉันเกลียดเลยครับฉันเกลียดก็มันตั้งท่าเกลียดโดยไม่มีเหตุมีผลอะไรทั้งนั้นแหละครับเออแม้กระทั่งคนที่เป็นหัวหน้าคณะยึดอำนาจเองยังเกิดดวงตาเห็นธรรมอ่ะเกิดสำนึกสำนึกแล้วครับยื่นเข้าไปเลยครับยื่นในสภาเลยพลเอกสนธิบุญรักษ์ลีนี่ยื่นยติอะไรนะยื่นยติขอให้เกิดการปรองดองครับผมนี่แหละผมถึงบอกว่าแม้ผมจะไม่ชอบมาตลอดแต่ว่าผมยังให้อภัยได้ว่าเอาละเขายังคิดได้วันหนึ่งปรากฏว่าหัวหน้าทีมนี่ที่ทำการยึดอำนาจนี่เขาดวงตาเห็นธรรมแล้วนะแต่ลูกทีมกองเชียร์นี่ยังครับยังเดินลุยโคลนไปอยู่นั่นแหละเพราะว่าเขายังคิดว่าในทางการเมืองแล้วเนี่ยพูดง่ายๆนะฝ่ายพรรคการเมืองก็ดีฝ่ายใครก็ตามถ้าคุณทักษิณได้กลับมาจริงๆนะครับเขาก็คงคิดว่าทางการเมืองเขาก็คงลำบากผมว่าในทางการเมืองจะลำบากไม่ลำบากเนี่ยผมว่ากติกามันมีก็ต้องปล่อยให้ประชาชนเขาตัดสินสิก็รับไม่ได้กับกติกาเพราะสู้ตามกติกาฉันแพ้ก็นี่แหละครับนี่คือปัญหาใหญ่ที่เป็นปัญหาทางประวัติศาสตร์ของพรรคประชาธิปัตย์นะครับเพราะที่ผ่านมาไปดูเถอะครับประชาธิปัตย์เป็นนายกมาแล้ว5ครั้ง4คนหัวหน้าพรรคนะไม่เคยขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีในภาวะการเลือกตั้งปกติเลยครับต้องเกิดจลาจลทั้งนั้นทีนี้สมมุติว่าเรื่องนี้ถ้าสมมติว่าไม่ทำเลยนะสมมติว่าถ้าฝ่ายรัฐบาลหรือฝ่ายพวกเราก็กลัวกลุ่มคัดค้านแล้วไม่ทำเลยไม่ต้องทำเรื่องนี้แล้วก็ปล่อยให้คุณทักษิณอยู่ดังนั้นเนี่ยคุณสุนัยคิดว่าเราทำถูกไหมจะถูกหรือไม่ถูกไม่ทราบแต่เวลาวันนี้จะพอกับวิเคราะห์หรือไม่ถ้าเวลาน้อยผมแต่มีออกมาแล้วครับเริ่มแพร่ออกมาแล้วคนที่ประกาศตัวเป็นแดงรักเจ้า มาแล้วครับใครอ้าวแดงรักเจ้ากับคนแถวบ้านท่านไม่ใช่เหรอคุณขวัญชัยไพพนาอีสานประธานชมรมคนรักอุดร นี่ขนาดแดงรักเจ้านะครับเดี๋ยวนี้เป็นแดงรักเจ้าแล้วเนี่ยนะ บอกว่าเห็นด้วยหากจะมีการออกพระราชกฤษฎีกาขอพระราชทานอภัยโทษ
เพราะทางกลุ่มอยากให้พันตำรวจโททักษิณได้กลับมาบ้าน5ปีที่ผ่านมาพันตำรวจโททักษิณถูกกลั่นแกล้งจนต้องเดินทางไปต่างประเทศวันนี้ถึงเวลาที่ประเทศควรยุติความขัดแย้งได้แล้วแต่ถ้ากลุ่มอำมาตย์หน้าแหลมฟันดำยังไม่หยุดทางกลุ่มจะเอาม็อบออกมาค้านปัญหานี้ไม่จบมีเครือข่าย20จังหวัดเอาละตรงไปตรงมาแล้วถ้อยคำที่พูดนี่แหมผมก็เดี๋ยวท่านฟังหน่อยก็แล้วกันครับพอมีเวลาสัก1นาทีผมไม่กลัวจะเกิดความรุนแรงอีกเพราะเราตายมาเยอะแล้วทหารจะกล้ายิงประชาชนอีกหรือผมก็เป็นเจ้าของประเทศเหมือนกันดังนั้นต้องรับฟังเสียงส่วนใหญ่ด้วยเอาละสิก็ชัดถ้อยชัดคำชัดถ้อยชัดคำนายจตุพรพรหมพันธ์อภิปรายในยัตติการปรองดองบอกว่าถ้าจะปรองดองก็ยินดีแต่ถ้าไม่ปรองดองสู้ก็สู้เอาอย่างนั้นเลยนะพูดชัดเจนคือบางครั้งมันอย่างนี้จะไปยังไงมันก็น่าสนใจต้องติดตามต่อไปก็คือว่าจริงๆก็ทุกคนที่ท่องคำว่านิติรัฐต้องกลับมาดูซะก่อนว่าเริ่มต้นจริงๆนิติรัฐมันถูกทำลายเมื่อไหร่เริ่มต้นจริงๆนิติรัฐถูกทำลายเมื่อไหร่แล้วใครทำลาย19กันยา2549แล้วใครทำลายแล้วใครทำลายต่อมาเป็นลูกโซ่ลูกโซ่ลูกโซ่ทำลายมาเป็นระยะจนกระทั่งสมัครต้องออกจากนายกเพราะทำกับข้าวสมชายต้องหลุด ต้องหลุดสุทินต้องหลุด เอาท่านผู้ชมครับผมคิดว่าเรื่องนี้เขาจะต้องติดตามกันครับคงยังเป็นช่วงขาขึ้นสถานการณ์ยังเป็นช่วงขาขึ้นถือว่าขนาดมาแค่ครึ่งหลังเท่านั้นเนี่ยรถเด็ดเผ็ดมันติดตามข่าวหน้านะครับยมครับวันนี้ก็เลยมาแบบกระเซาะกระเซิงหน่อยไม่ลงไม่รอกันละคุณชุนายครับยกให้คุณชุนายรอก็ด้วยละต้องลาด้วยเวลาเพียงเท่านี้สัปดาห์หน้าวันศุกร์เวลานี้นะครับกลับมาพบกับรู้เขารู้เรากันใหม่ขอบคุณครับน้ำจะลดแล้วนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับ